เป็นป .6 เลยถามว่าไม่ใช่ป .1 ด้วยอนุบาลจนถึงป .6 นะคะถามว่างานวันบัณฑิตน้อยนี่แจกเราจัดได้ถึงป .6 ไหมคะเราให้แค่อนุบาลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอะไรคะขั้นพื้นฐานนะคะหรือว่าเกินกว่าอนุบาลนั้นไม่มีการจัดแล้วค่ะให้ได้แค่อนุบาลเพราะฉะนั้นบัณฑิตน้อยนะคะเราจัดตอนนี้ปัญหาคือเราจะซื้ออะไรคะคุยบัณฑิตน้อยถูกไหมนะคะบ้านแห่งเขียนเลยขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดคุยบัณฑิตน้อยในหัวเรื่องก็เลยนะนะคะเพราะฉะนั้นหัวเรื่องก็ไม่ได้แล้วโดนตีแล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นท่านจัดงานวันบัณฑิตน้อยเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของโครงการของท่านคืออะไรคะเราจะส่งเสริมเด็กถูกไหมคะอยู่ในอำนาจหน้าที่เราจะส่งเสริมเด็กแต่สมมติว่าถามว่างานวันบัณฑิตน้อยถ้าไม่จัดเด็กจบไหมจบอ้าวแล้วจัดทำไมคะเราจัดเพื่ออะไรคะสร้างความภาคภูมิใจจูงใจให้เด็กรักการศึกษาอยากเรียนหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เด็กมาเรียนหนังสือนั้นมันต้องใช้หลักทางด้านจิตวิทยาค่ะท่านต้องบอกเลยว่าหน้าที่ท่านแล้วก็ประกอบกับหลักจิตวิทยาในเรื่องของการของแรงจูงใจไฝ่สำเร็จค่ะนะคะแรงจูงใจไฝ่สำเร็จเขาบอกว่าเด็กเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นในการเรียนอยากจะเรียนให้สูงๆนะคะมีความสำเร็จในการเรียนเมื่อเขามีความสำเร็จมุ่งมั่นแล้วการทำงานเขาก็ต้องมีความสำเร็จและมุ่งมั่นในการทำงานเขาจะเป็นบุคลากรหรือเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีคุณภาพกับท้องถิ่นเราในอนาคตและประเทศชาติค่ะเห็นไหมไปถึงประเทศชาติแล้วงานนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกว่าเด็กทำโครงการนี้แล้วเด็กจบเราต้องการสร้างเด็กให้มีแรงจูงใจไฟสำเร็จค่ะนะคะเพราะฉะนั้นท่านได้แล้ววัตถุประสงค์คืออยากจะให้เด็กมีแรงจูงใจพัฒนาเด็กท่านก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นในการในกิจกรรมสร้างแรงจูงใจของท่านท่านกำหนดกิจกรรมมากิจกรรมหนึ่งคือเด็กให้ใส่ชุดคุยแล้วเดินไปรับประกาศถูกไหมคะนะคะนั่นคือกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการสร้างแรงจูงใจแต่ไม่ใช่สร้างความภูมิใจนะความภูมิใจมันเป็นทางด้านจิตของเราเองว่าเราอยากจะภูมิใจหรือไม่ภูมิใจแต่ถ้าสร้างแรงจูงใจมันเป็นสิ่งผลักดันให้เด็กนะคะให้เด็กมีพลังในการเรียนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ท่านไปถือปฏิบัติในส่วนของการเขียนโครงการนะคะแล้วจึงจะสามารถไปเบิกชุดคุยบัณฑิตน้อยได้นะคะบางคนเนี่ยไปขอยกเว้นตามหนังสือสั่งการป.384นะคะขอไปซื้อชุดคุยโดยยกเว้นหนังสือสั่งการว384เพราะฉะนั้นในหนังสือสั่งการว384คือชุดที่ใช้ในการปฏิบัติงานค่ะเป็นการส่วนรวมเช่นอะไรคะใช้ในการกวาดขยะประจำรถดูดสิ่งปฏิกูลโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ใช้ประกอบการเรียนการสอนนะคะเราเข้าใจว่าไปยกเว้นตามหนังสือสั่งการว384แล้วไปยกเว้นหนังสือเป็นชุดที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนชุดที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนคือชุดอะไรคะชุดที่ดุริยางค์นาฏศิลป์ที่เขาใช้โขนพวกนี้นะคะเขาไปยกเว้นข้อนั้นแต่จริงๆไม่ใช่ท่านต้องเขียนในโครงการค่ะนะคะหรือกรณีไปซื้อชุดศูนย์เด็กเล็กก็ไปยกเว้นหนังสือสั่งการว384ชุดศูนย์เด็กเล็กไม่ใช่ชุดที่ใช้ในการเรียนการสอนค่ะแต่มันเป็นแบบฟอร์มเพราะฉะนั้นหนังสือสั่งการว384ถ้าเป็นแบบฟอร์มนะคะท่านไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตรงนั้นได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นชุดศูนย์เล็กๆยังเบิกไม่ได้นะคะแล้วเรากำลังยกร่างหนังสือระเบียบให้ท่านในเรื่องของวัสดุเครื่องแต่งกายให้อยู่นะคะชุดนี้เราจะบอกว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่แล้วให้อำนาจผู้ว่าเป็นการอนุมัติได้นะคะอันนี้อยู่ในขั้นตอนของยกร่างระเบียบอยู่ตอนนี้ยังไม่ออกค่ะนะคะอันนี้คือกรณีที่เป็นชุดศูนย์เล็กๆนะคะในการจัดงานจบไหมคะจัดงานมีไหมนะคะเพราะเดี๋ยวระเบียบไม่จบนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดท่านนึกได้นะคะท่านถามก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือกรณีที่เป็นการจัดงานค่ะเมื่อเป็นการจัดงาน